เมื่อกี้นี้ที่เวลาที่พระยาแรกนาหยิบพนูเสียงไทยบางท่านอาจจะสังเกตเห็นนะครับในนิ้วมือของทั้งสองข้างของพระยาแรกนานั้นใส่พระธรรมรงค์ที่ได้รับพระราชทานเมื่อวานนี้นะครับพระธรรมรงค์นั้นเป็นพระธรรมรงค์นพรัตน์ครับผมนพรัตน์คือแก้ว9ประการนี้เป็นเครื่องมงคลอย่างหนึ่งตามประเพณีของไทยเรานะครับสำหรับผู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในพิธีนั้นใส่ไปในงานที่เป็นสวัสดิมงคลทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เป็นของพระราชทานสำหรับผู้ที่เป็นพระยาแรกนาได้รับพระราชทานเกียรติยศทั้ง เครื่องแต่งกายทั้งเรื่องของพระธรรมรงค์หรือแม้กระทั่งพระแสงประตักสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเช้าวันนี้ครับและสำหรับพระโคนั้นนะคะปีนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวของลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายนะคะพระโคแรกนาขวัญสำหรับปีนี้นะครับก็เป็นพระโคหนึ่งคู่สีขาวงามบริสุทธิ์เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมามีนามว่าพระโคฟ้าและพระโคใสครับผมในขณะนี้เป็นเวลาที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในการพระราชพิธีแรกนาขวัญเช้าวันนี้นะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งผ่านมาทางด้านถนนตัดกลางท้องสนามหลวงเพื่อมาที่จุดเทียบรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระพลาพิธีนะครับที่นั้นท่านรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเฝ้าทูลรองพระบาทรับเสด็จพระดำเนินในโอกาสนี้พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จพระดำเนินด้วยครับดังที่ได้เรียนแล้วนะครับว่าพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนครแรกนาขวัญโดยเฉพาะในขั้นตอนที่เป็นพระราชพิธีแรกนาขวัญซึ่งเป็นที่ฝ่ายศาสนาพราหมณ์นี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ได้มาเว้นวรรคไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2479ครับผมแล้วก็มาริเริ่มฟื้นฟูขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบันนี้เมื่อพุทธศักราช2503นะครับปัจจุบันก็นับได้ประมาณ50ปีเศษแล้วนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่พระยาแรกนาจะญาตราริ้วกระบวนของพระยาแรกนาจากโรงพิธีพราหมณ์มาเฝ้าทูลองพระบาทที่บริเวณหน้าพระพราพิธีนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีแรกนาขวัญต่อไปครับค่ะตามที่อาจารย์ธงทองได้เรียนให้ท่านชมทราบนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นในปีพุทธศักราช2503แล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2504จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานขึ้นค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวนางมนนะคะที่ทางกรมการข้าวได้จัดถวายไปปลูกที่สวนจิตรดาเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลปีต่อไปแทนพันธุ์ข้าวเดิมที่กรมการข้าวจัดทำเองและด้วยเหตุนี้เองนาข้าวในสวนจิตรดาจึงก่อกำเนิดขึ้นค่ะโดยแปลงนาดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรนะคะการเตรียมดินนั้นคือเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีรับสั่งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนำควายเหล็กก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 8.5 แรงม้ามาใช้ในงานนี้โดยเฉพาะนะคะพร้อมกับพระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงควายเหล็กให้ได้รูปแบบที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานและผลิตในประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงขับรถไถนาควายเหล็กเพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าวตลอดทั้งทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองอีกด้วยนะคะต่อมาเมื่อต้นข้าวในอยู่ในระยะตั้งท้องพระองค์ยังได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำพิธีขวัญข้าวตามประเพณีโบราณด้วยเมื่อวันที่27ตุลาคม2504ค่ะ
พระราชพิธีนี้นะครับก็เป็นการแสดงความหมายความสำคัญของอาชีพเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะการทำไร่ไถนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรในบ้านเรานะครับในอดีตสมัยตราบกระทั่งปัจจุบันนี้สมเด็จพระมหากษัตริย์ทรงถือเป็นพระราชภาระที่จะต้องทำรบบำรุงอาชีพนี้ให้เป็นอาชีพคู่บ้านคู่เมืองไปนะครับโดยที่ในการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่พญาแรกนาแทนพระองค์พระราชทานเกียรติยศต่างๆดังที่ได้เรียนมาแล้วนะครับในเวลานี้ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายุคนลิ้มแหลงทองผู้ปฏิบัติหน้าที่พญาแรกนาในปีนี้เข้าเฝ้าทูลหลองพระบาทถวายบังคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับสำหรับเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราอาจจะเห็นเครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมศีรษะที่พญาแรกนาสวมอยู่ในเวลานี้นะครับขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับผมว่าเรียกว่าลอมพอกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ที่เป็นขุนนางของเราในสมัยโบราณตั้งแต่เก่าก่อนถ้าเราไปดูภาพเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้มีราชทูตเชิญพระราชสารไปถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสนั้นก็จะสวมลอมพอกอย่างนี้ครับผมลอมพอกนี้เป็นหมวกหรือเป็นเครื่องสวมประดับศีรษะนะครับที่โครงภายในนั้นทำด้วยหวายแล้วก็หุ้มผ้าขาวทีหนึ่งอาจจะมีเครื่องประดับตามลำดับเกียรติยศของผู้ที่เป็นพระยาแรกนานั้นครับหรือทุกผู้ที่เป็นขุนนางผู้ที่สวมใส่ลำพอกนั้นประดับด้วยเงินด้วยทองหรือเครื่องประดับอื่นๆตามธรรมเนียมโบราณครับผมในขณะนี้พระยาแรกนาก็ญาตรากระบวนนะครับจากบริเวณพระพราพิธีเข้าสู่ลานแรกนานะครับเพื่อจะประกอบพิธีแรกนาขวัญต่อไปในมือขวาของพระยาแรกนานั้นถือพระแสงประตักนะครับพระแสงประตักนี้เมื่อวานก็ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลเช่นเดียวกันครับผมค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะในการช่วยสนับสนุนขวัญและกำลังใจของราษฎรผู้ทำนาและผู้ที่ประกอบการเกษตรทั้งหลายซึ่งอย่างที่อาจารย์ทองทองได้เรียนไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นเกษตรบดีหรือว่าเจ้าของที่นานั้นย่อมจะทรงตระหนักดีถึงปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงในการทำนาเพาะปลูกอันจะเกิดขึ้นมาจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติอย่างดินฟ้าอากาศเช่นว่าลมแรงฝนแรงน้ำท่วมหรือแม้อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างฝูงแมลงและโรคระบาดลงนาข้าวให้เกิดความเสียหายได้พระราชพิธีบำรุงขวัญเช่นนี้จึงได้เกิดขึ้นจนเป็นโบราณราชประเพณีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากเพราะการที่พระมหากษัตริย์ออกไถนาหรือทรงแต่งตั้งผู้แทนพระองค์ออกไปไถนาเป็นปฐมฤกษ์นั้นนับว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่ใกล้ชิดต่ออาณาประชาราษฎร์ที่สุดแสดงให้เห็นว่าแม้องค์พระมหากษัตริย์ก็ยังไม่ได้ทรงหลงลืมหรือละเลยคันไถอันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของชาติของประเทศสำคัญยิ่งกว่าศาสตราวุธหรือเครื่องประดับอิสริยยศใดๆพิธีแรกนานั้นจึงเป็นเครื่องแสดงเกียรติแห่งชาวนาทั้งปวงค่ะเมื่อพญาแรกนามาสู่บริเวณลานแรกนานะครับได้เจิมคันไถแล้วก็เจิมที่พระโคทั้งคู่จากนั้นก็จับคันไถถือพระแสงประตักแล้วก็เริ่มไถในลำดับแรกไปครับผมการไถในวันนี้นะครับก็จะเป็นการไถดะโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบแล้วก็หว่านธัญพืชจากนั้นก็จะไถกลบอีก3รอบครับผมคงใช้ระยะเวลาช่วงนี้นานพอสมควรนะครับบริเวณด้านหน้าริ้วกระบวนก่อนที่จะถึงพระโคและถึงพระยาแรกนานั้นนะครับก็จะมีพราหมณ์เชิญพระเต้าเทวบิดนะครับเพื่อจะประพรมน้ำเทพมนต์เป็นสวัสดิมงคลนำหน้าริ้วกระบวนไปครับผมเรียนความเดิมย้อนหลังสักนิดนะครับเพื่อนำเรียนข้อมูลว่าดังที่ได้เรียนพร้อมกับคุณสุนทรีไปแล้วนะครับว่าพิธีแรกนาขวัญในบ้านเรานั้นอย่างน้อยก็มีมาแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ถ้าถามว่าธรรมเนียมนี้เราได้มาจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ
น่าจะสันนิษฐานว่าได้มาจากทางประเทศอินเดียนะครับหรือมัธยมประเทศนั้นเป็นสำคัญเพราะเหตุว่าพิธีนี้เป็นพิธีทางฝ่ายศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีเริ่มกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียนั้นเป็นก่อนประเทศอื่นนะครับถ้าหากว่าเรานึกย้อนไปถึงเวลาที่เราเรียนหรือเราศึกษาพระพุทธประวัติหลายท่านอาจจะพอนึกย้อนระลึกได้นะครับว่าในพระพุทธประวัติเมื่อก่อนที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราจะได้เสด็จออกทรงมหาพิเนศสังกรมแล้วก็ตรัสรู้ในภายหลังนั้นเวลาที่ยังเป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ตามเสด็จพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะออกไปในพิธีแรกนาขวัญ นะครับมี เรื่องราวที่ปรากฏในพระพุทธประวัติตอนหนึ่งว่าพิธีแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะนั้นใช้เวลาตั้งแต่ยามเช้าจนบ่ายนะครับแล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะนั้นไปประทับอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งในเวลาแต่เช้าจรดบ่ายนั้นที่จริงแล้วร่มเงาหรือฉายาของไม้นั้นคงจะเคลื่อนไปจากที่เดิมแต่ด้วยพุทธบารมีนะครับร่มเงาของไม้นั้นก็ยังคงให้ร่มเงากับเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ดังเดิมตั้งแต่เช้าจรดบ่ายเรื่องนี้ก็จะพอเป็นร่องรอยที่ทำให้เราเห็นว่าการแรกนาขวัญ นั้นมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับ